อัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐานณพุทธอุทยานานาชาติจังหวัดหนองคายฉลองวิสาขบูชาโลกวันศุกร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2557พระบรมธาตุอัญเชิญผ่านใจกลางเมืองจังหวัดนครราชสีมาภารกิจกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในวันที่3ของการเดินธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุไปประดิษฐานณพุทธอุทยานานาชาติจังหวัดหนองคายเกิดขึ้นใจกลางเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่ซึ่งพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ 1,200 รูปได้สร้างประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนาไทยให้เป็นที่ปรากฏที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหน้าที่นั้นกองพันเนื้อนาบุญได้ร่วมประกอบพิธีกรรมสำคัญสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการนำของพระเดชพระคุณพระราชวิมลโมลีรักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเจ้าอาวาสวัดพายัพพระอารามหลวงร่วมด้วยคณะพระเถรานุเถระและแขกผู้มีเกียรติที่มาถวายการต้อนรับพระธุดงค์นำโดยนายวินัยวิทยานุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นภาพที่ไม่เคยได้เห็นในจังหวัดนครราชสีมาทั้งในด้านแนวความคิดคือกิจกรรมการเดินปฏิบัติธุดงควัตงานนี้ได้ประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือเกินอาตมาเองก็พลอยพื้นชมยินดีและก็ขออนุโมทนาและก็ได้มาร่วมในกิจกรรมนี้ตั้งแต่ต้นจนตลอดก็ขอมีส่วนร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยกันในกิจกรรมวันนี้นั้นก็มีประชาชนของชาวจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยให้การต้อนรับนะครับพระธุดงค์ 1,000 กว่ารูปนะครับเป็นอย่างดียิ่งนะครับผมคิดว่างานกิจกรรมลักษณะเช่นนี้นะครับจะทำให้ประชาชนนะครับรู้สึกตื่นตัวว่าในช่วงของปีหนึ่งนั้นเราจะมีเทศกาลที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่และหวังว่างานนี้คงจะช่วยนะครับทำให้พี่น้องประชาชนได้หวนระลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาและช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับภาคภูมิใจนะครับอิ่มบุญแล้วก็ยินดีกับพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาครับที่ได้มีพระธุดงค์จำนวนถึง1,000กว่ารูปที่ได้เดินธุดงค์มาในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาอาจจะเห็นได้ว่าในขณะที่พระธุดงค์ทั้งหมดได้เดินทางมาถึงจังหวัดนครราชสีมาครับในช่วงแรกกลางวันเนี่ยอากาศร้อนมากครับแดดร้อนจัดแต่พอพระธุดงค์มาถึงเนี่ยอากาศก็จะร่มเย็นสบายนะเป็นแรงบุญนะครับเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับที่ทางคณะสงฆ์นะครับได้มาร่วมกันในการธุดงค์แล้วก็อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาในครั้งนี้ด้วยในเส้นทางต่างๆที่พระธุดงค์ท่านจะได้จาริกแสวงบุญเดินทางผ่านไปนั้นก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับได้เข้ามาร่วมกันในงานบุญครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานร่วมบุญร่วมกุศลในเทศกาลวิสาขบูชาในครั้งนี้ด้วยนะครับขอเชิญชวนทุกท่านครับอานัสสัญญาณแห่งการเคลื่อนทัพธรรมยาตราประกาศพระพุทธศาสนาไปยังใจกลางเมืองจังหวัดนครราชสีมาเริ่มขึ้นเวลา 15:00 นในวันศุกร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2557โดยมีจุดเริ่มต้นที่สนามกีฬากลางค่ายสุรนารีนับจากอนุวินาทีประวัติศาสตร์เริ่มขึ้นพระธุดงค์กองพันเนื้อนาบุญได้เดินธุดงค์ธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมธาตุโปรดญาติโยมทั้งหลาย
ก่อนที่ปลายทางจะกลับมาบรรจบยังจุดเริ่มต้นอีกครั้งณสนามกีฬากลางค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารวมระยะทาง 4.95 กิโลเมตรก็รู้สึกภูมิใจที่ได้มาเห็นประสบการณ์ใหญ่แบบนี้เนาะเกิดมาก็ยังไม่เคยเจอแบบนี้นะก็พอรู้ข่าวก็รีบมาเลยคืออยากมาคือบ้างถือว่าเป็นบุญใหญ่เนาะถือว่าเป็นบุญบารมีที่ใหญ่ที่สุดที่เราได้มาตรงนี้แล้วก็มีความปลื้มปิติมีความที่ว่าอยากจะมามากๆเลยตรงนี้เมื่อก่อนเคยเห็นที่แถวอะไรละปทุมอ่ะนะก็ใจก็นึกอยากจะไปกับเขาอะแต่เราก็ไปไม่ได้เพราะมันอยู่ไกลอะเนาะทีนี้ในเมื่อโอกาสมันมาใกล้ๆเราแล้วเราก็เลยต้องมาคือมันไม่ได้ว่าจะมีบ่อยๆเนาะแบบนี้ไม่ค่อยมีบ่อยหรอกนานๆจะมีเนาะตั้งแต่เกิดมาเนี้ยป้าก็เพิ่งจะได้เจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกอะเนาะป้าก็ถือว่าป้าก็มีความภูมิใจถือว่าป้าก็คงจะมีบุญตรงนี้ที่ป้าได้มาเจอตรงนี้ป้าคิดว่าถ้าป้าไม่มีบุญป้าคงไม่ได้เจอตรงนี้เนาะนั่นเนี่ยป้าก็คิดว่าตรงนี้แหละที่ป้าภูมิใจมากเลยที่ป้าได้มาตรงนี้ปกติพี่ก็นับถือพุทธศาสนาอยู่แล้วค่ะศาสนาพุทธอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเห็นอย่างนี้แบบไม่เคยเห็นนะคะตั้งแต่เกิดมาก็มีวันนี้แหละค่ะที่เห็นพระธุดงค์หลายๆเป็นพันเนาะเป็นพันรูปเลยอยากให้ไปทุกที่เลยค่ะเพราะว่าให้คนอื่นเขาได้บุญด้วยได้ช่วยกันบำรุงคือดำรงต่อพุทธศาสนาต่อไปนะคะเนาะนะครับก็พอดีเพิ่งเจอพระธุดงค์แล้วรู้สึกตื่นตันใจมากครับแล้วก็ไม่เคยทำบุญหรือทำบุญกับพระเยอะขนาดนี้ครับนี่รู้สึกว่าเป็นการทำบุญกับพระที่เยอะที่สุดที่เคยทำบุญมาครับผมสนับสนุนนะครับเรื่องการเดินธุดงค์นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอยากให้ชาวพุทธสนับสนุนทุกคนนะครับเพราะว่าจะได้รักษาศาสนาพุทธให้ยืนยาวต่อไปนะครับแล้วก็อยากให้คนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามากขึ้นอะไรเงี้ยครับนี่แหละครับป้าปลื้มตันใจมากกันน้ำตาคอเผ่าแล้วครับด้วยความยินดีดีใจที่สุดๆเลยครับเกิดได้ใหญ่มากก็ยังไม่เคยไปในพิธีอย่างนี้ครับอยากมาสักครั้งนึงในชีวิตเลยครับที่ได้เห็นพระสงฆ์มากๆครับเป็นพันกว่านี่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตแล้วครับวันนี้เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นครับที่มีการธุดงค์ผมเคยบวชพระก็ไปธุดงค์ไม่กี่คนนะครับวันนี้ได้เห็นพันกว่ารูปมี
ความสมัครสมานสามัคคีเป็นเอกภาพเป็นความประทับใจและเป็นพลังในจิตใจของกับผมเองและผมคิดว่าชาวโคราชทั้งหมดที่ได้ร่วมงานวันนี้หรือได้เห็นภาพที่จะสื่อต่อไปในอนาคตคงจะได้มีพลังใจพลังศรัทธาที่จะได้ทำความดีเดินตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญที่สุดพระพุทธศาสนาของเราซึ่งร่มเย็นให้คนมีจิตใจที่ดีงามเบิกบานเป็นสุขก็คงจะได้หล่อหลอมจิตใจของคนโคราชรวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศไทยต่อไปครับinspiring to see this many monks at one time do the Tudong. It's an event my wife and I really wanted to be a part of. It's very, very uplifting and heartwarming. If you get the opportunity and can come out to witness a Tudong event like this, I would highly recommend it. ตั้งใจมารอในครั้งนี้ครับผมโอ้รู้สึกว่าเป็นบุญตาและสง่างามอย่างล้นพ้นเห็นแล้วรู้สึกว่าปาปื้มนะฮะปิติมีความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากไหมครับในครั้งนี้ตอนนี้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วตอนนี้ได้กลับมาแล้วได้เห็นสิ่งที่ดีๆทุกที่นี่รู้สึกปาปื้มดีใจไม่เคยเห็นแบบนี้และเพิ่งจะเห็นครั้งแรกบอกเพื่อนๆทุกคนว่าที่นี่เมืองไทยจะมีอะไรดีอีกเยอะแยะเราสามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีๆได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดที่นี่ที่เมืองไทยไม่รุนแรงไม่ร้ายแรงแล้วขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปจะบอกเพื่อนๆและทุกๆคนที่อยู่ต่างประเทศดีใจมากๆที่เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เดินทุดงเป็นร้อยเป็นพันองค์สาธุทุกอนุวินาทีกลั่นเป็นบุญบารมีเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์นับตั้งแต่ต้นแหล่งแห่งศรัทธาคือพระบรมธาตุได้รับการอัญเชิญเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่ซึ่งปรากฏการแห่งพลังศรัทธาปรากฏให้เห็นเกิดเป็นภาพที่ประชาชนชาวนครราชสีมาและผู้คนจากต่างถิ่นทั่วประเทศจำนวนมากมาสักการะพระบรมธาตุและร่วมต้อนรับพระธุดงค์ในเส้นทางเดินธุดงค์บนถนนเส้นหลักใจกลางเมืองกุศลกิจอันเกิดจากศรัทธาเลื่อมใสในครั้งนี้ได้สร้างมหาปีติให้บังเกิดขึ้นท่วมท้นล้นดวงใจให้กลั่นเป็นบุญบารมีนับประมาณค่าไม่ได้และจะทับทวีขึ้นหากตามระลึกนึกถึงด้วยความปลื้มในฐานะเป็นคนโคราชนะคะเป็นเมืองของย่าโมนะคะอยากให้สิ่งที่ดีๆอยากให้สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะสำหรับตัวพี่เองนะคะอยากให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่จัดงานนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ญาติโยมให้พุทธศาสนิกชนทางโคราชได้ชมภาพที่ประทับใจนี้นะคะไม่เคยเลยแต่ถ้าเกิดมาไม่เคยเห็นสักทีเลยเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยแหละลูกรู้สึกว่าดีใจมากเลยนะรู้สึกดีใจดีใจอกในใจดีใจเนาะไม่เคยเห็นอย่างงี้บุญบารมีสูงส่งเราไม่เคยได้เห็นแบบนี้ได้ทราบข่าวจากใบปิ้วค่ะแอกมาถือว่าเป็นบุญนะคะครั้งแรกในชีวิตที่ได้มากราบนมัสการครั้งนี้ค่ะเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เห็นหลายไม่ได้กราบไหว้ไม่ได้มาสักการมากขนาดนี้ค่ะพันกว่ารูปนี่ถือว่าเหมือนเกิดใหม่เลยล่ะค่ะ
โอ้โชคดีมากเลยค่ะที่เราไม่ต้องเดินทางไปนะคะอยู่ๆท่านก็มาโปรดเราถึงที่โชคดีมากๆเลยค่ะป้าอยากเป็นตัวแทนที่อยากให้พระท่านมาที่เมืองโคราชเราอีกถึงแม้จะการจราจรติดขัดแต่มันก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่มากนะคะแต่ว่าความปลื้มปิติที่เราเกิดขึ้นน่ะมันมากกว่าอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นนะคะความปลื้มปิติของเรามีมากกว่าค่ะมีมากกว่าศาสตร์ที่อีกนานเท่าใดก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะเห็นภาพอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อพระเองแล้วก็ตั้งต่อญาติโยมนะครับพระเองก็ได้รับการฝึกให้เรียนรู้ในทุดงควัตได้เรียนรู้จากพระรุ่นพี่เจริญรอยตามพระเถระทั้งหลายนะครับได้ฝึกปฏิบัติตัวเองส่วนญาติโยมก็ได้ทำหน้าที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีได้อุปถากพระพุทธศาสนาพี่น้องเพื่อนครูที่นับถือก็บอกลูกศิษย์ลูกหาได้มาร่วมกันโปรยดอกไม้ต้อนรับพระธุดงค์เป็นภาพที่จะสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกหลานเยาวชนของเราซึ่งเชื่อว่าจะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปได้อย่างแน่นอนครับเทวรถรูปร่างแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนมีความสวยงามเหมาะสมต่อการเป็นเทวรถอย่างยิ่งนะครับมีความเพรียวรูปร่างสวยรวมทั้งมีสีสันเป็นดอกบัวเพราะฉะนั้นเชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมศรัทธาให้กับผู้ที่พบเห็นได้เป็นอย่างดีครับผมรู้สึกมีความปลื้มปิติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ชาวโคราชพุทธศาสนิกชนชาวนครราชสีมาของเราได้มีโอกาสต้อนรับพระธุดงค์1,290รูปนะครับที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับผ่านในจังหวัดนครราชสีมาของเราเป็นอาหารบุญที่เราให้เราอิ่มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คงเป็นความปลื้มปิติเราเป็นหนึ่งในตัวแทนของชาวนครราชสีมาได้ร่วมทำบุญในงานนี้ได้เห็นภาพซึ่งคงเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่มีพระธุดงค์ซึ่งเราให้มีโอกาสได้เราโรยกีบดาวเรืองหรือดาวรวยนั่นเองนะครับก็คงเป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพประวัติศาสตร์ของชาวนครราชสีมานะครับเทวรถที่ได้เห็นนะครับก็คงเป็นภาพของความประทับใจความปลื้มปิติของชาวพุทธเรานะครับซึ่งคงไม่ได้มีให้เห็นได้ง่ายๆนะครับของผมตั้งแต่เกิดมาก็ยังเพิ่งเห็นความสวยงามนะครับในครั้งนี้นะครับก็คงเหมือนเราได้ร่วมอยู่ในแดนสวรรค์ของชาวพุทธนั่นเองครับคิดว่าดีมากค่ะเพราะปกติเนี่ยพระธุดงค์เขาจะเดินกันในป่าใช่ไหมคะแล้วคนทั่วไปอาจจะไม่ได้ทำบุญกับท่านเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าเป็นประโยชน์มากค่ะเพราะทำให้สาธุชนหลายๆท่านได้ทำบุญกับพระธุดงค์ค่ะการจัดกิจกรรมแบบนี้ช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้เยอะมากเลยค่ะก็ทำให้คนที่แบบว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยได้เข้าวัดทำบุญหรืออะไรเงี้ยได้ทำบุญแม้หน้าบ้านตัวเองอย่างเงี้ยค่ะตั้งพาตั้งพันกว่ารูปเนี่ยค่ะถ้ามีโอกาสนะคะจะอยากให้มาบ่อยๆเลยค่ะขอเชิญชวนสาธุชนที่ยังไม่ได้มาร่วมหรือไม่เคยมาร่วมนะคะอยากจะให้มาลองดูค่ะ
แค่โปรยดอกดาวรวยเองค่ะแต่ก็ทำให้ได้บุญเยอะค่ะรู้สึกปลื้มมากค่ะเพราะว่ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าวันนี้มีงานแห่พระสารีริกธาตุอะค่ะดีใจมากก็ดีใจที่ได้ร่วมทำพิธีตรงนี้ด้วยอะค่ะรู้สึกว่าเป็นบุญมากค่ะไม่เคยเห็นเลยค่ะวันนี้เป็นบุญตามากได้เห็นครั้งแรกสวยงามมากค่ะอยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองค่ะเป็นประโยชน์มากค่ะเพราะว่าทำให้ประชาชนได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็ได้ร่วมทำบุญสักการะพระสารีริกธาตุร่วมกันค่ะเหมือนได้มารวมตัวกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะอยากให้เดินผ่านอีกค่ะเพราะว่ากิจกรรมนี้เพิ่งเคยได้ทำครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเลยค่ะอยากให้มีอีกแล้วก็เหมือนเราได้ไปอีกหลายๆที่ได้ร่วมทำบุญด้วยกันค่ะย่างก้าวที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นของกองพันเนื้อนาบุญ 1,200 รูปในอิริยาบถสงบเสงี่ยมสง่างามหน้าเลื่อมใสสร้างเหตุการณ์มหัศจรรย์ใจให้ชาวเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้ทัศนานุตริยะและจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามให้เล่าขานไม่รู้ลืมด้วยความปลื้มที่ครั้งหนึ่งในชีวิตตนพร้อมหมู่ญาติและเพื่อนกัลยาณมิตรได้โปรยดอกดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ใจกลางเมืองจังหวัดนครราชสีมาให้ดอกดาวรวยปูลาดจากถนนเส้นหนึ่งสู่ถนนอีกเส้นหนึ่งงดงามดุจดังถนนทองคำพร้อมทั้งได้กล่าวคำสาธุการนับพันครั้งแซ่ซ้องสรรเสริญในมหากุศลที่บังเกิดขึ้นด้วยความปลื้มปีติประทับใจซึ่งในช่วงชีวิตของผู้คนบนโลกใบนี้จะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสบุญเช่นนี้และจะมีสักกี่ครั้งที่มีการอัญเชิญพระบรมธาตุผ่านย่านใจกลางเมืองโดยมีพุทธบุตร 1,200 รูปเดินธุดงค์เป็นเนื้อนาบุญนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกของการเดินธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุผ่านใจกลางเมือง6จังหวัดในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้มีบุญทั้งหลายได้เก็บเกี่ยวบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ตามกำลังศรัทธาโดยก่อนการอัญเชิญพระบรมธาตุมายังใจกลางเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้อัญเชิญผ่านใจกลางเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรีหลังจากนี้จะอัญเชิญไปยังจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายตามลำดับเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้สักการะพระบรมธาตุและต้อนรับพระธุดงค์ร่วมกันจากนั้นจะอัญเชิญพระบรมธาตุไปประดิษฐานณปทุมรัตธรรมเจดีย์พุทธอุทยานนานาชาติจังหวัดหนองคายให้ผู้คนทั้งหลายได้สักการะบูชาสืบไปเมื่อได้เห็นสารีริกธาตุแล้วค่ะก็คือรู้สึกว่าสวยมากเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะพอได้เห็นใกล้ๆอย่างเงี้ยก็คือแบบสวยมากแล้วก็รู้สึกดีใจปลื้มใจอะค่ะค่ะอยากให้มีอีกค่ะเพราะว่านานๆก็คือถ้าอยู่ที่โคราชแล้วก็จะไม่ได้เจอไม่ได้เห็นอยู่แล้วอะค่ะเนาะแต่ครั้งนี้ก็คือได้มาเยือนที่โคราชเลยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวโคราชอยู่แล้วอะค่ะอยากให้จัดกิจกรรมนี้อีกค่ะทราบข่าวจากเพื่อนครับเพื่อนแชร์มาทาง Facebook ครับผมวันนี้มันตรงกับเป็นวันเกิดของตัวเองพอดีครับผมก็เลยอยากมาทำดูครับผมครั้งนึงในชีวิตครับผมไม่เคยทำแบบนี้ครับผมไม่เคยเจอแบบนี้เลยครับผมก็รู้สึกประทับใจมากครับครับผมว่าดีครับโดยเฉพาะทำในตัวเมืองอย่างนี้คนเยอะแล้วก็บางครอบครัวก็พาลูกพาหลานมาด้วยครับผมพาลูกพาหลานมาผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับอย่างน้อยเขาได้เห็นเขาได้ทำอายุยังไม่เท่าไหร่ก็เจอแบบนี้แล้วก็เป็นการปลูกฝังให้เขาด้วยครับผมครับวันนี้พาครอบครัวแล้วก็พาลูกมาดูว่าพระธุดงค์เป็นยังไงศาสนาประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธกันยังไงปลูกฝังเขาค่ะเขาจะได้มีความเลื่อมใสในศาสนาเขาเด็กๆคือเขาจะได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนารักศาสนา อยู่ในศีลธรรมโตไปเขาจะได้เป็นคนดีของสังคมอะค่ะThank you.
ศาสนาพุทธของเราก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอยู่แล้วนะคะก็อยากให้พวกเรานะคะได้ช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยืนนานตลอดไปค่ะดีใจปลื้มใจมีความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยค่ะแบบตื่นตันใจมากเห็นหลวงพ่อมาเหมือนเราได้ทำอะไรที่ดีๆสิ่งดีๆพระพุทธศาสนาเป็นแบบที่ไม่เคยประสบอย่างนี้ไม่ป้าไม่เคยเห็นแบบนี้มาแป๊บป้าเพิ่งเห็นรู้สึกแบบปลื้มใจชื่นใจแล้วก็มีความสุขมีแบบขนลุกเลยล่ะค่ะก็สาธุอย่างเดียวค่ะฝากบอกว่าขอบพระคุณที่ได้จัดทำสิ่งดีๆมาให้พวกประชาชนอย่างพวกชาวบ้านได้ทำสิ่งดีๆค่ะพอดีเห็นตอนนี้ปลื้มใจมากรู้สึกซึ้งค่ะชอบมาดูอย่างเงี้ยก็เลยอยากมาดูมาเฝ้าท่านได้ใกล้ชิดก็ดีใจมากนะคะที่ท่านได้ผ่านนครราชสีมาเราอย่างเงี้ยนะคะเพราะเป็นทางผ่านก็จราจรคับคั่งก็ท่านอุตส่าห์มานะคะก็ดีใจได้เฝ้าใกล้ชิดอย่างเงี้ยได้เห็นใกล้ชิดท่านรู้สึกปลื้มมากๆเลยชอบศาสนาพุทธอยู่แล้วนะคะชอบพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ 1,200 รูปก้าวประกาศพระศาสนาด้วยใจที่ปลอดกังวลทำให้สามารถกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสๆให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อทำหน้าที่พระแท้เป็นเนื้อนาบุญที่โลกต้องการได้อย่างแท้จริงก็ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนชาวนครราชสีมาทำให้ภารกิจนี้ลุล่วงไปด้วยดีและที่สำคัญคือการได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมานำโดยพระเดชพระคุณพระราชวิมลโมลีรักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเจ้าอาวาสวัดพายัพพระอารามหลวงซึ่งครั้งนี้ท่านเมตตาก้าวเดินธุดงค์นำพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญญาตรามาสู่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีด้วยอิริยาบถสงบเสงี่ยมสง่างามยังศรัทธาเลื่อมใสให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมต้อนรับท่านอย่างใกล้ชิดวันนี้ปลื้มมากค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ด้วยค่ะรู้สึกดีค่ะที่เห็นประชาชนนับถือพุทธศาสนาค่ะแล้วก็ให้ความเคารพแล้วก็เหมือนว่าพระพุทธศาสนาเรานี่ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะปกติแล้วคนก็ต่างคนต่างไปทำบุญอะไรเงี้ยค่ะพอเวลาเรามาเห็นบุญใหญ่ๆอย่างเงี้ยรู้สึกแบบปลื้มแล้วก็อยากจะร่วมให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกอะค่ะถ้ามีจัดกิจกรรมแบบนี้อีกนะคะก็อยากจะให้ทุกคนออกมาให้คำจุนพระพุทธศาสนาเราโดยการมาร่วมทำกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศจริงว่าเวลาเรามาเห็นจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ปิติใจมากค่ะก็รู้สึกว่าดีครับดีมากที่สุดเลยครับก็ดีก็ได้ทำบุญด้วยได้มาทำบุญแล้วก็มาเห็นคนเยอะๆแล้วก็ดีครับดีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนลูกหลานจะได้เป็นเยี่ยมอย่างครับดีมากที่สุดช่วยให้ลูกหลานมีจิตใจเลื่อมใสให้อะไรเนี่ยครับให้ทำบุญทำทานก็คิดว่าอยู่ในสังคมที่ดีครับดีมากที่สุดผมอยากถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ไปอำเภอต่างๆด้วยครับเพราะว่าบางคนบางท่านเนี่ยก็มาไม่ได้ทั่วถึงอยากจะมาแต่มาไม่ได้อยากให้ออกไปอำเภอด้วยครับพอดีว่าโรงเรียนอยู่ที่โคราชค่ะก็เลยได้มีโอกาสมาต้อนรับพระธุดงค์แบบใกล้ชิดค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนแล้วก็ได้รับบุญหลายๆอย่างค่ะก็รู้สึกดีมากค่ะที่ตัวเองได้มีบุญมากขนาดนี้แล้วก็มาพร้อมกับเพื่อนๆรู้สึกเหมือนได้มองสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะค่ะแล้วก็แบบมีความรู้สึกดีที่ว่าแบบเราแบบพาทุดงเยอะขนาดนี้แล้วเราก็ได้ต้อนรับอยู่ต้อนรับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็มีสมาธิแล้วก็เราก็ได้พูดสาธุไปในทุกย่างก้าวของท่านค่ะได้เหมือนกับว่าเราได้ติดตามท่านไปในทุกๆย่างก้าวเพื่อรับบุญแล้วก็เอาบุญกับท่านค่ะวันนี้นะคะก็นับว่าเป็นวันที่ดีมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาที่เคยมีมาก่อนนะคะตัวดิฉันเองก็เลยถือโอกาสพาเด็กนักเรียนที่เรียนซัมเมอร์ค่ะ
ได้มีโอกาสนี้ก็เลยเอามาต้อนรับพระธุดงค์นะคะเป็นบุญของเด็กนักเรียนด้วยนะคะที่เด็กนักเรียนจะได้มีโอกาสมาเห็นพระเยอะๆขนาดนี้เราเองเราก็จะได้สอนศีลธรรมสอนคุณธรรมแล้วก็สอนเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วยค่ะว่าเราจะสามารถสืบทอดต่ออายุพระพุทธศาสนากันไปได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มาให้เห็นพลังค่ะของคนที่นับถือศาสนาพุทธเยอะแยะมากมายในจังหวัดนครราชสีมามารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณหน้าย่าโมนะคะเห็นแล้วปฏิหาริย์มากค่ะเกิดความปฏิหาริย์แล้วเกิดความซาบซึ้งตรงนี้มากพอก้มกราบแล้วน้ำตาจะซึมเลยค่ะมันบอกไม่ถูกออกมาจากภายในของจิตใจเลยค่ะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาอายุป้า61ปีแล้วเพิ่งจะเจอในครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็อาจจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้ดีมากเลยค่ะป้าอยากให้ทำอย่างนี้ตลอดไปแล้วถ้าเจอที่ไหนก็จะไปรับค่ะธุดงค์เดิน 1,290 รูปค่ะเพราะไม่เคยเห็นเลยค่ะอายุ60กว่าปีแล้วค่ะวันนี้ปลื้มมากค่ะน้ำตาไหลเลยสง่างามมากค่ะถ้าใครได้เห็นก็คือบุญตาค่ะเป็นบุญวาสนาของชาวโคราชทุกๆคนละค่ะที่พระบรมสารีริกธาตุได้มาพักอยู่ที่สนามกีฬาค่ายแล้วก็ที่สถาบันราชมงคลค่ะมีความปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่เห็นพระพุทธศาสนาเราได้เดินจาริกธุดงค์ในครั้งนี้ซึ่งทำให้สะท้อนเห็นถึงการเจริญของพระพุทธศาสนาของเราต่อไปผมไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีภาพตรงนี้เกิดขึ้นครับเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองจริงๆแล้วผมอยากให้มีทำแบบนี้ทุกๆจังหวัดเพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วก็ให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ตรงนี้ผมอยากฝากขอให้อยากจะให้พุทธศาสนาเนี่ยกระจายตรงนี้ออกไปทุกๆจังหวัดเหตุการณ์มหัศจรรย์ทุกๆเหตุการณ์ในเส้นทางธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุผ่านใจกลางเมืองจังหวัดนครราชสีมาก่อนการอัญเชิญพระบรมธาตุไปประดิษฐานณปทุมรัตธรรมเจดีย์พุทธอุทยานานาชาติจังหวัดหนองคายจะเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆได้ปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างให้ผู้คนทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงการสร้างศีลธรรมและเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสู่การสร้างสันติภาพให้บังเกิดขึ้นเพราะในเส้นทางเดินธุดงค์ผู้คนทั้งหลายที่มาอยู่ในเส้นทางนี้ล้วนมีความปรารถนาดีให้กันอย่างจริงใจถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ได้ยังศีลธรรมให้ขยายครอบคลุมชุมชนอย่างแท้จริงทุกภาพเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นในการอัญเชิญพระบรมธาตุไปประดิษฐานณปทุมรัตธรรมเจดีย์พุทธอุทยานานาชาติจังหวัดหนองคายจึงเป็นต้นแหล่งแห่งความดีงามเป็นการสร้างศีลธรรมและเป็นการร่วมฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในสังคมผู้ที่มีส่วนร่วมมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จจึงเป็นบุคคลที่ควรยกย่องเป็นบุคคลที่ควรสรรเสริญและเป็นบุคคลสำคัญของโลกอย่างแท้จริง